สวัสดีค่ะคุณยายจะมีนิทานมาเล่าให้ฟังนะคะนิทานเรื่องนี้ก็มีตายายสองคนมีกันสองครอบครัวตายายก็ปรึกษากันว่ามีลูกตาบอดยากจนเลี้ยงไม่ไหว ตายายก็ปรึกษากันเขาแนะนำเอาลูกไปลอยแพไปลอยแพคราวนี้ตากับยายก็ตัดไม้กระบอกไม้ไผ่มาเสียบไว้ที่แพไอ้ลมก็พัดเข้ากระบอกเสียงมันก็ดังก็หาว่าเมียเจ้าของร้องไห้แม่มึงเอ้ยไม่ต้องเสียใจไม่ต้องร้องไห้นะพี่ไปสองสามวันเดี๋ยวพี่ก็จะกลับมาเขาก็ลอยตาบอดไปกล่าวถึงครอบครัวอีกครอบครัวนึงขาติดแต่ตาดีตายายก็ปรึกษากันว่าเลี้ยงลูกไม่ไหวยากจนไม่มีจะให้ลูกกินลูกก็พิการขาติดตาดีก็ได้นำเอาไปลอยแพลอยแพไปก็ไปเจอกันขาเจ้านั่นตาบอดแต่ขาดีขานี่ก็นี่ก็ขาติดก็ตาบอดตาดีก็นำก็เลยปรึกษาเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันก็ลอยแพไปด้วยกันลอยไปก็หิวก็หิวไม่มีอะไรจะกินข้าวที่เขาใส่มาให้ก็หมดแล้วก็ว่าเป็นน้ำกินรองท้องไปบังเอิญก็ลอยไปแล้วก็ลอยไปก็ไปเห็นต้นไม้อยู่ริมแม่น้ำเพื่อนตาดีก็เกินก็ไปมองเห็นว่าเห็นเป็นตะกรวดอยู่ในโพรงไม้โผล่หัวออกมาเฮ้ยเพื่อนเราก็หิวนั่นตะกรวดอยู่ในโพรงไม้เพื่อนขึ้นไปได้ไหมกูจะขึ้นได้ยังไงกูตาบอดก็ขึ้นได้ขาดีเราอยู่ข้างล่างเราจะบอกเองว่าถึงแล้วให้ล่วงปีนขึ้นไปเรื่อยๆครับเพื่อนตาบอดขาดีก็ปีนขึ้นไปเพื่อนเอ้ยถึงยังขึ้นไปอีกหน่อยนึงเพื่อนก็ขึ้นไปเรื่อยถึงยังเพื่อนขึ้นไปอีกหน่อยนึงเดี๋ยวถึงแล้วก็บอกเอื่นบอกเพื่อนเพื่อนถึงยังถึงแล้วเพื่อนล่วงเลยในโพงเพื่อนก็ไปล่วงเอาเป็นงูขึ้นมาเป็นงูยาวออกมาเพื่อนเป็นตายอย่าทิ้งขาติดอยู่ข้างล่างตาดีเพื่อนเป็นตายอย่าทิ้งนะอย่าทิ้งนะกำไว้เพื่อนกำไว้นี่กับงูก็พ่นพิษใส่ตาก็เลยเห็นเป็นงูตกใจก็ทิ้งมาหาเพื่อนข้างล่างเพื่อนก็ตกใจหลบขาก็เลยสีกออกจากกันก็เลยเป็นเพื่อนกันไปก็ลอยไปด้วยกันหากินหาอยากไปด้วยกันนิทานเรื่องนี้ก็สอนไว้ว่าคนเราจะดีจะชั่วตาจะบอดหรือจะพิการอะไรก็ช่างเราก็คิดทำมาหากินของเราได้ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครอยู่ที่ใจของเราเองอดทนสู้หากินทำกินตาจะบอดขาจะติดก็ทำกินได้นิทานเรื่องนี้ก็สอนไว้ว่าอย่าท้อแท้ช่วยเหลือตัวเองสวัสดีค่ะแค่นี้นะคะเรื่องนี้ขอจบแค่นี้ค่ะ